หลายครั้งที่ผมไม่กล้ารีเฟอร์ผู้รับเหมาสร้างบ้านผมไปให้ใครเลยรีเฟอร์ไปทีไรผมมีปัญหากันทุกทีทำไมก็ไม่รู้ผมก็เลยบอกงั้นผมไม่รีเฟอร์ดีกว่าทั้งที่จริงๆแล้วเราก็รู้ว่าผู้รับเหมาคนนี้เขาน่าจะเก่งอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องมีความมั่นใจมีrelationshipที่ดีเขาถึงจะเริ่มรีเฟอร์ต่อให้คุณเก่งจริงแต่ว่าคุณไม่ได้มีrelationshipที่ดีหลายคนก็ไม่รีเฟอร์เพราะรีเฟอร์ไปมันถ้าเขาไม่ได้หวังคอมมิชชั่นซึ่งเขาก็คงไม่ได้หวังอะไรใช่ไหมเขาก็จะเจ็บตัวอย่างนี้เขาไม่รีเฟอร์หรือซะดีกว่าคุณเลยต้องมีความมั่นใจให้เขาบวกกับrelationshipที่ดีใส่เข้าไปเขาถึงจะเริ่มรีเฟอร์ให้คุณเมื่อไหร่ก็ตามที่เขารีเฟอร์ปุ๊บยอดขายคุณจะขึ้นเร็วมากเร็วกว่าที่คุณมีทีมมาร์เก็ตติ้งเยอะแยะเสียอีกอย่างนี้เป็นต้นนี่คือตัวเลขที่ตัวเลขหลายอย่างมันขัดกับความรู้สึกแล้วก็วิธีการทำมาร์เก็ตติ้งของผมเนี่ยผมทำตามที่เจ้านายผมสอนคุณประกรณ์ตอนที่ผมเข้าไปคุณประกรณ์เป็นหนึ่งในนักเรียนทุนคิงอ่ะจบสแตนฟอร์ดเป็นเจ้านายโดยตรงของผมด้วยนะฮะตอนที่ผมเป็นกรรมการหลักสูตรอันนึงของสแตนฟอร์ดกับธรรมศาสตร์ด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ประชุมกันแล้วรู้สึกหลักสูตรก็เลิกไปแล้วในตรงเจ้านายผมตรงนี้เขาสอนผมว่าเฮ้ยการที่เราจะไปหาลูกค้าเนี่ยมีสองวิธีวิธีหนึ่งก็คือดั้งเดิมเลยคือวิ่งไปหาลูกค้าทั้งเมืองเลยวิธีนี้ไม่ค่อยได้ผลไม่ค่อยได้ผลเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะตอนที่คุณไปหาลูกค้าเนี่ยใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้ใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นลูกค้าคุณได้ต่อให้เขาใช่ถูกเวลาหรือไม่ถูกเวลาก็ไม่รู้ถ้าอย่างนี้เนี่ยคุณสู้คุณอยู่เฉยๆคุณยิงข่าวทำนิวส์เลเตอร์ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆผมก็เลยใช้วิธีการเดียวกันผมจะมีนิวส์เลเตอร์ของผมยิงอยู่ตลอดเวลาแล้วตอนลูกค้าต้องการพอดักผมเนี่ยเขาติดต่อเข้ามานั่นน่ะผมก็ขายของได้แน่นอนใช่ไหมมีโอกาสขายได้เยอะกว่าไม่ใช่ขายได้แน่นอน 5-6 ปีมาแล้วมาร์เก็ตติ้งผมไม่ได้ไปหาลูกค้านะลูกค้าโทรเข้ามาหาพวกเราอยู่ตลอดเวลาที่เราได้ดีลทั้งหมดเนี่ยเกิดจากการลูกค้าแต่การที่เราทำอย่างนั้นได้เราต้องยิงนิวส์เลเตอร์ไปว่าที่ลูกค้าเราทั้งหมดยิงไปเรื่อยๆยิงไปเป็นร้อยๆฉบับเลยกว่าที่เขาจะติดต่อเราเข้ามาแต่การทำอย่างนั้นเนี่ยมันได้ผลกว่าแล้วเราโคเวอร์ตลาดได้มากกว่าด้วยซ้ำไปนะฮะตรงนี้ก็อยากจะเน้นย้ำว่าอย่าลืมว่าไอ้ business plan นี้ business model สำคัญนะIMC แผนหลายครั้งเนี่ยคนหลายคนจะพยายามทำ PR แล้วก็ PR เนี่ยโดยที่ไม่มี business plan ไล่ล้อเรียงลงมาเนี่ย PR plan มันทำไม่ได้อย่างที่คุณสุนคุณทวีเขาชอบบอกว่าอย่าให้หางกระดิกหัวอย่าให้หางกระดิกหัวแปลว่าคุณจะต้องมี business model ที่ดีว่าขายใครขายอะไรขายอย่างไรชัดจนคุณเห็นหมดแล้วว่าจุดขายคุณคืออะไรแล้วตอนนี้คุณก็มาสร้าง identity image position แล้วคุณก็ใส่ PR เข้าไปไม่ว่าจะเป็น PR แบบเก่าคือ analog หรือ PR แบบใหม่เป็น digital PR analog ก็คือว่าพาคุณไปหาออกหนังสือพิมพ์ให้ได้ออกทีวีให้ได้เยอะๆอย่างนี้เรียกว่า PR analog PR digital ก็คือว่าคุณไปใช้ social marketing คุณไปใช้ boost page ของ Facebook คุณไปใช้นั่นใช้นี่อย่างเงี้ยคุณมันจะร้อยเรียงลงมาอย่างเงี้ย PR แผนก็จะทำได้นะฮะ Real Magic ก็เหมือนกัน ตัวอย่างของ Real Magic ก็คือว่าขายใครขายอะไรขายอย่างไรเรารู้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ขายอย่างไรโป๊ะเนี่ยเราก็จะหาต่อคือ Identity Image Position คืออะไรแล้วเราก็ถึงเริ่ม IMC แผนแล้วก็ทำ PR Analog แล้วก็ PR Digital นี่ก็คือวิธีการไล่ล้อเรียงลงมาซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังต่อในเซสชันของเวลเมจิกโดยตรงนะครับเวลเมจิกเนี่ยอย่างที่เล่าก็คือว่าขายใครขายอะไรขายอย่างไรคุณอาจจะแปลกใจวันที่เราประชุมกันเมื่อปี93เนี่ยในห้องที่นิวยอร์กผมพอดีผมไม่ได้ไปนะแต่ในผมได้อ่านสุนทรพจน์ของเจ้านายผมในห้องนั้นเขาหลังจากที่เขาเดวิดกิปสันเซตอัพ private bank เรียบร้อยแล้วเขาต้องย้ายไปกินตำแหน่งอื่นเขาก็มีสัมมนา250คนสูงสุดของ City Bank City ตอนนั้นควอเตอร์หนึ่งเรากำไรประมาณ 7,000 กว่าล้านเหรียญ นะควอเตอร์หนึ่งนะเพราะนั้นปีหนึ่งเรากำไรเป็นแสนแสนล้านอยู่แล้วนะในห้องนั้นเนี่ยมีคน250คนใหญ่สุดของ City Bank เดวิดกิปสันก็บอกว่าเอาละ
เรา250คนนี้เนี่ยพวกเรารู้เรื่องการวางแผนการเงินจริงหรือเปล่าแล้วคนที่รู้เรื่องเรามีเวลาที่จะตามข่าวแล้ววางแผนการเงินจริงหรือเปล่าแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราซึ่งเป็นนักการเงินซึ่งในโลกนี้เขายกย่องว่าเรารู้เรื่องการเงินค่อนข้างดีแหละแล้วถ้าคนข้างนอกนั้นที่ไม่รู้เรื่องการเงินเลยแล้วก็วางแผนการเงินไม่เป็นเลยแปลว่ามันมีโอกาสมหาศาลหรือเปล่าในการทำเรื่อง wealth management คราวนี้เราก็มาดูว่าในห้องนี้มีใครวางแผนการเงินมาแล้วบ้างวางแผนเป็นหรือเปล่านะครับไม่ต้องอายเลยเพราะว่าพวกแบงก์เกอร์ด้วยกันเนี่ยเขาก็ยังวางแผนการเงินไม่เป็นเลยเมื่อไม่นานนี้มีผู้ใหญ่คนหนึ่งใหญ่มากเลยเพิ่งยอมรับสารภาพหลังจากเกษียณนะว่าเขาอยากจะให้เราไปช่วยวางแผนการเงินแล้วก็งงว่าเอ๊ะตำแหน่งคุณอย่างนี้คุณจะต้องทำเป็นตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นเวลเมจิกเลยเข้ามาตรงนี้เวลเมจิกสมัยก่อนเนี่ย private bankถ้าคุณมีเงินมากๆอย่างอยู่ที่ Citibank คุณมี1ล้านเหรียญ investable asset แปลว่า1ล้านเหรียญที่พร้อมใช้ Citibank บริหารนะไม่ใช่ว่าเงินฝาก1ล้านเหรียญนะคุณจะต้องมีเงินอย่างน้อย1ล้านเหรียญผมทางแบงค์จะเริ่มส่งคนมาคุยกับคุณช่วยคุณวางแผนการเงินนะฮะวางแผนการเงินไม่ได้มีคนไทยมหาศาลวางแผนการเงินไม่ได้แม่ค้าขายกล้วยปิ้งข้างนอกวางแผนการเงินไม่ได้นะฮะแต่เขาอาจจะชอบคำนวณก็ได้แต่ว่าหลายคนไม่ชอบคำนวณตั้งแต่เด็กก็เลยไม่ชอบวางแผนการเงินเพราะมันเป็นสูตรทางการเงินเยอะแล้วเลือกกองทุนยังไงที่เหมาะกับเราไม่ใช่เหมาะกับคนขายหลายครั้งที่เราเข้าไปแต่ละที่เนี่ยคนใครอยากรู้บ้างว่าค่าคอมมิชชั่นหรือค่าเราเรียกว่าเซลลิ่งเอเจนต์ฟีกองทุนเนี่ยนะมันมีตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ให้ทายกองทุนตราสารหนี้ถ้าผมแนะนำให้คุณซื้อแล้วก็ผมอาจจะได้ประมาณใน100บาทผมอาจจะได้คุณ2สตังค์3สตังค์แต่ถ้าผมทำยังไงก็ได้คุณไปซื้อกองทุนทองก็ได้น้ำมันก็ได้ตราสารหุ้นเมืองนอกก็ได้ผมจะได้จากคุณ2บาท50เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต่างกัน 5-60 เท่าที่เรียกว่าค่าคอมมิชชั่นก็ได้ถ้าอย่างนั้นโอกาสที่เขาอยากจะได้ 5-60 เท่าตอนคุยกับเรามันก็มีเยอะนะเวลาเราเข้าไปที่แบงก์สาขาต่างๆอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกกองทุนยังไงให้เหมาะกับเรากองทุนที่ว่าเป็นยังไงไอ้พวกอย่างนี้มันไม่มีใครตอบสนองนี้ตรงนี้ตั้งนานแล้วก็เลยกลายเป็นเวลเมจิกนะฮะซึ่งเราจะลงรายละเอียดอีกทีนึงทีหลังเมื่อกี้เราพูดถึงว่าจะอยู่รอดต้องอยู่รอดได้ยังไงเราจะโตขึ้นก็ต้องขายได้ต้องขายปัจจัยในการขายที่ดีคือขายความน่าเชื่อถือนะถ้าขายความน่าเชื่อถือเนี่ยทีมมาร์เก็ตติ้งช่วยคุณได้แค่นิดเดียวเมื่อกี้เราเจอตัวเลขแล้วว่าลูกค้ารีเฟอร์สำคัญที่สุดทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้ารีเฟอร์ให้ได้อยู่เฉยๆยิงนิวส์เลเตอร์ออกไปอาจจะได้ผลกว่าที่คุณไปวิ่งตามทุกคนในเมืองอย่างนี้เป็นต้นนะฮะใช้คนน้อยกว่าด้วย successหลังจากที่คุณโตขึ้นมาได้แล้วคุณก็อยากจะโตอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมหนังสือเล่มนี้ก็เลยเป็นหนังสือที่ดีเล่มหนึ่งองค์กรที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีวิธีคิดที่ต่างกันเขาบอกเนี่ยการที่เขาคิดตั้งแต่เขาคิดถูกตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยทำให้เขาประสบความสำเร็จนะก็คือเขาต้องการเป็นองค์กรที่ดีที่สุดไม่ใช่เป็นองค์กรที่กำไรที่สุดตั้งแต่ตอนต้นตอนที่ผมตั้งซอฟแวร์เฮ้าส์ใหม่ๆผมมีเพื่อนสนิทเพื่อนไม่ใช่เพื่อนสนิทเพื่อนคนหนึ่งที่จบรุ่นเดียวกันเนี่ยเขาจะพูดอยู่ตลอดเวลาเขาจะเป็นซอฟแวร์เฮ้าส์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยอยู่ตลอดเวลาผมว่าวิธีการคิดอย่างนั้นมันจะขัดกันหนังสือเล่มนี้มากเลยนะหนังสือเล่มนี้เขาไม่เคยบอกว่าไอ้บริษัทใหญ่ๆพวกนั้นอยากจะเป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดของประเทศหรือของโลกไม่ใช่เขาอยากเป็นองค์กรที่ดีที่สุดแล้วเดี๋ยวมันใหญ่เองอย่างนี้เป็นต้นนะฮะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราเชื่อหนังสือเล่มนี้ว่าจะต้องสร้างองค์กรที่ดีที่สุดสำคัญกว่าแบบเดียวกันนักเพื่อเราเมื่อกี้ใช่ไหมอยากจะเป็นนักกฎหมายที่เก่งที่สุดสำคัญกว่าการที่จะเป็นนักกฎหมายที่รวยที่สุดนะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยองค์กรที่ดีในแง่ผมเลยต้องสร้างองค์กรที่ดีที่สุดให้ได้ก่อนจะแปลกใจตอนที่เราได้ลูกค้าเมื่อปี1999เราได้ลูกค้าใหญ่คือธนาคารออมสินเราบอกเราจะปิดบริษัท3ปีทำ CMM อย่างเดียวเพื่อนผมซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เฮ้าส์เจ้าอื่นเขาบอกว่าเฮ้ย
น้ำกำลังขึ้นให้รีบตักเราบอกเฮ้ยถ้าปล่อยให้องค์กรใหญ่กว่านี้แล้วค่อยมาวางระบบทีหลังเนี่ยตอนนั้นเรามีคนประมาณ12คนมั้งถ้าใหญ่กว่านี้แล้วมาวางระบบทีหลังมันจะยากแล้วสุดท้ายเราจะไม่ยอมวางระบบแน่ๆเลยเพราะเรามัวแต่ไปเห็นไอ้กำไรอยู่ตรงนั้นแล้วระยะยาวองค์กรนี้จะไม่แข็งแรงหรอกนะฮะเราก็เลยบอกว่างั้นเราวางระบบกันเราคิดว่าองค์กรที่ดีที่สุดจะต้องมีเสาอยู่3ต้นในแง่ของ well management เสาต้นแรกคือ process เสาที่2คือคนโชคดีเหมือนกันนะที่เราตั้งปี1995เพราะปี1997เกิดต้มยำกุ้งมีคนตกงานเยอะมากเลยทุกครั้งที่เรารับแค่ตำแหน่งเดียวเนี่ยโอ้โหมีคนมามหาศาลเลยอ่ะแล้วเราคัดแต่หัวกะทิเข้ามาอยู่ตลอดเวลาช่วงนั้นเลยนะฮะเสาต้นที่สองก็คือคนเราได้คนค่อนข้างดีเสาต้นสุดท้ายเป็นหัวใจนั่นก็คือว่าทำองค์กรที่ถูกต้องเราต้องการเป็นองค์กรที่เป็น professional base เพราะเรารู้แล้วเนี่ยหนังสือ Market Wizard บอกแล้ว Fund Manager ที่เก่งที่สุดของโลกอยู่ที่ mindset ที่ถูกต้อง Bill Tullard ก็บอกแล้วว่า mindset ที่ถูกต้องทำให้องค์กรพวกนั้นประสบความสำเร็จเราก็เลยบอกว่างั้นเราก็ต้องสร้างไอ้ professional base นี้ขึ้นมาให้ได้นะครับเสาต้นแรกคือ process งานเนี่ยไม่มีอุตสาหกรรมไหนอยู่รอดถ้า process งานของคุณผลิตของเสียออกมาเยอะผลิตของเสียออกมาเยอะถ้าน้ำตาลโรงงานน้ำตาลผมเนี่ยมีของเสียออกมาแค่ 5% 10% นี่ก็ตายแล้วหรือเราทำขนมเค้ก100ก้อนวันหนึ่งทำมา100ก้อนทุกวันมันต้องเสีย10ก้อนตายแต่ในซอฟต์แวร์เฮาส์ 80% เป็น cost of quality เป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตของเสียมากที่สุดถ้าเทียบกับทุกอุตสาหกรรมถ้าอย่างนั้นแล้วพอเสร็จงานของคุณไม่ดีแล้วก็คุณตายแน่นอนเพราะว่า cost of quality มันจะกินคุณประมาณ 60, 70, 80% เลยถ้าอย่างนั้นยอมเสียเวลาสร้างพอเสร็จงานที่ดีเรานั่นคือเหตุผลที่เราต้องทำ CMMเพราะว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นคุณตายแน่นอนเพราะว่าตั้งแต่เราทำ CMM Level 5เนี่ยไอการ Deliver Project ของเราเนี่ยขนาดสมัยก่อนโปรเจกต์เราดีเลย์เนี่ยเป็น 100% แต่เดี๋ยวนี้เราเหลือแค่10กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองคอสที่เราลดได้มหาศาลตรงนั้นเนี่ยมันช่วยเรามากเลยนะฮะ Cost of Quality เนี่ยมันประมาณนี่ของ IBM นะเป็นอันนี้เราขอเขาเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นพรบ.ลิขสิทธิ์ทำอะไรเราไม่ได้นะฮะคุณไกสอน IBM ให้มานะครับ 80% ของต้นทุนตรงนี้ที่มันซ่อนอยู่เนี่ยจ่ายใครเป็นคนจ่ายอ่ะคุณผักให้ลูกค้าเขาคงไม่ยอมเนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจ่ายด้วยโบนัสของน้องๆเราเองทั้งนั้นเลยพอเสร็จงานถึงต้องแข็งแรงเพื่อลดของเสียจากกระบวนการผลิตนี้ให้ได้กระบวนการผลิตที่ดีมันทำให้เกิดซอฟต์แวร์ที่ดีด้วยมันก็ทำให้คุณน่าเชื่อถือด้วยนะครับเสาที่ต้นที่สอนก็คือคนไลท์แมนไลท์จ็อบไลท์อินเซนทีฟมันง่ายๆนะฟังดูแล้วง่ายๆแต่ทำจริงทำยังไงนะฮะที่โตโยต้าเนี่ยผมไปโตโยต้าผมไปดูงานเยอะมากเลยอ่ะไปดูไอ้เก่งสุดแต่ละด้านนะฮะที่โตโยต้าเนี่ย ผมกับทีมก็ไปดูแล้วก็ผมก็อ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยเขาไม่ได้รับคนเก่งหรอกนะเขาหาคนคนนี้คนที่เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรเขาได้แล้วเขาให้ฝึกงานไปโตโยต้าคุณจะเห็นอย่างนี้ใช่ไหมแม้แต่การเดินจะข้ามแยกก็ยังต้องมีวิธีการของเขาพนักงานเขาที่รับมาขันน็อตอย่างเดียวเนี่ยนะไม่ใช่เป็นโปรแกรมเมอร์นะแค่ขันน็อตขันอะไรเนี่ยเขาฝึกไมซ์เซ็ตเกือบ2เดือนไมซ์เซ็ตก็แบบเดียวกับเด็กญี่ปุ่นเนี่ย3ปีแรกเนี่ยฝึกวินัยกับฝึก mindset ไม่ได้มานั่งวิชาการอะไรเยอะๆสอนวัฒนธรรมแห่งความอายนะคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาสอนให้คนญี่ปุ่นรู้จักอายตั้งแต่เด็กอายที่จะแซงคิวอายที่จะทำอะไรแย่ๆพอ mindset มันถูกปุ๊บพอเขาโตขึ้นมาเนี่ยมันก็ง่ายพนักงานใหม่ของ Toyota ก็คล้ายๆกันนะฮะเขาจะดูว่าคนคนนี้เหมาะกับเขาหรือเปล่า